กลับมาต่อตอนที่17นะครับในตอนที่17นี้นะครับเราจะเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการสร้างโมเดล3มิติงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับด้วยเครื่องมือตัวท็อปของเราเลยนะเรียกว่า QRC นะครับ QRC นะคลิกบริเวณนี้นะครับ Open QRC เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับง่ายมากๆเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่หมดเลยเพราะว่าโมเดลตรงนี้ครับบางส่วนเนี่ยสร้างในขั้นตอนพื้นฐานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไม่เอาละเดี๋ยวผมใช้ QRC สร้างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากเครื่องมือ QRC เลยมันง่ายครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ไฟล์ใหม่เลยนะครับแล้วก็ลองมาเริ่มต้นกันเลยครับไปที่ไฟล์ใหม่เลยนะครับไปที่สั่งไฟล์แล้วก็ New from template นะครับแล้วก็เลือก template brand view made แล้วก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราไม่กังวลนะว่าเราจะใส่ข้อมูลนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับนะว่ามันไม่มีนะครับความหมายคืออะไรเนี่ยพูดแล้วงงคือเราเนี่ยทำใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้ข้อมูลที่เราทำไว้เนี่ยนะมันจะหายไปกับไฟล์อื่นไม่จำเป็นนะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์ได้นะครับนะเราสามารถจะลิงก์ได้ไม่งั้นน่ะนะครับแหมทำใหม่แล้วต้องทำใหม่ทุกครั้งเนี่ยนะ data ใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันเสียเวลานะครับระบบ BIM นะ Building Information Modeling เนี่ยมันทำได้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับโอเคตอนนี้เรามาสร้างโมเดลก่อนดีกว่านะครับก็เอาง่ายๆเลยนะทุกคนไม่ต้องทำอะไรยากยุ่งยากนะครับก็เริ่มต้นนะทำแนวมาเลยครับอาคารก็ขนาดเลยนะ8.12 นะครับเอาง่ายๆเลยพิมพ์นิยมเลยที่ผมทำนะครับแล้วก็ลากเส้นนะครับ4เมตรนะ4 x 2นะครับแล้วก็ลากเส้นตัดตรงนี้นี่เส้นตัดนะครับปึ๊บคือผมชอบเส้นคมนะครับไปที่สไตล์นะแล้วก็โปรไฟล์เนี่ย1นะมันจะเส้นคมขึ้นครับอย่างเงี้ยนะครับกด refresh นะครับอัปเดตโอเคจากนั้นมามันจะมีส่วนที่เป็นทำให้มันแบบซับซ้อนนิดนึงนะก็เอาเป็นทางเข้านะทางเข้าอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะยืดออกมา1เมตรนะครับมีเฉลี่ยด้านนี้1เมตรนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับผมจะกันออกมาเป็นห้องน้ำนะครับ2เมตรห้องน้ำชายหญิงอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ขั้นกลางตรงนี้ด้วยห้องน้ำชายหญิงนะครับทางเข้าเอาด้านนี้ดีกว่านะโอเคประมาณนี้ครับก็อันนี้เป็นตัวโครงสร้างนะครับของเรานะก็อันนี้ระยะนะครับ4แล้วก็4อ่ะถ้าใครทำตามนะครับก็จะได้ระยะแนวที่ผมทำให้ดูนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วนี้ก็คือออกมา1เมตรนะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับนะเราก็เมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันแบบนี้ครับเพื่อเป็นแนวไกด์นะจากนั้นนะครับสเต็ปในการทำงานนะผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้เครื่องมือเริ่มต้นเนี่ยได้2ตัวตัวแรกเนี่ยถ้าเป็นสถาปนิกนะครับให้เริ่มต้นด้วย QAR บริเวณนี้ครับจะมีรูปผนังนะจอรูเนี่ยเรียก Open QAR กดที่ QAR ครับมันก็จะมีเครื่องมืองานสถาปัตยกรรมขึ้นมาครับซึ่งผมได้ใส่งานโครงสร้างไว้ด้วยตรงนี้ Structure Draw หรือนะครับให้มาเริ่มที่ QRC กด QRC ครับคลิกเลยนะครับที่ QRC นะครับตรงนี้นะ QRC เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า draw pan ซึ่งทั้งคู่เนี่ยคำสั่งเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาเราทำงานนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยบางทีสถาปนิกอาจต้องการใส่เสาและคานฐานรากไปด้วยเพื่อเป็นตุ๊กตานะครับให้กับวิศวกรในการใส่โครงสร้างในอนาคตจะเห็นว่านะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้ตัวเสาคานต่างๆเนี่ยมันจะอัปเดตเองนะครับตามขนาดจริงเปลี่ยนแปลงตาม Excel ถ้า Excel เปลี่ยนปุ๊บขนาดเสาคานจะเปลี่ยนตามซึ่ง
ตรงนี้นะครับเป็นหลักการทํางานของระบบ BIM ที่ผมและทีมงานร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับเอาละแต่เราจะไม่ใช้ QAR นะครับเราจะใช้ตัว QRC แต่บอกไว้ก่อนว่ามันเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเอาละเริ่มต้นนะครับไปที่คำสั่งครับ draw pan แล้วมันจะมีนะครับคำสั่ง draw pan นะครับไอ้ draw pan นี่ก็คือการสร้างงานคอนกรีตนะครับก็คือ draw ก็คือเขียนบนแปลนอันนี้ก็แปลนใช่ไหมครับแล้วก็ draw pan ก็คือเขียน3มิติบนแปลน draw pan นะครับกด draw pan นะครับปึ๊บนะก็จะมีให้เลือกครับ foot ก็คือ footing column เสา column all เสาทั้งหมด beam คือคานบีมออคือคานทั้งหมดสแลบก็พื้นแล้วพื้นทั้งหมดครับเราก็เริ่มต้นจากสร้างฟุตก่อนครับเราไม่จำเป็นจะต้องสร้างฐานรากที่มีขนาดเป๊ะถูกไหมครับเพราะเรารู้แล้วว่า Excel เนี่ยมันอัปเดตได้เองดังนั้นเองไม่ต้องใส่ขนาดจริงครับไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวโปรแกรมมันอัปเดตได้เองครับนะครับโอเคกดโอเคนะครับแล้วก็กดคลิกถ้ามันไม่ออกครับกดใหม่อีกทีหนึ่งนะคลิกโอเคอ่ะมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็บริเวณนี้เรียบร้อยครับจากนั้นครับเราก็มาสร้างต่อครับปิดไปก่อนครับแล้วก็กดสร้างต่อก็เป็นตัวคอลัมน์นะครับกดคอลัมน์แล้วก็เราเลือกความสูงนะครับนะ dx ก็คือความสูงนะครับ wx แล้วก็ lx นี่คือกว้างยาวนะครับของตัวหน้าตัดนะครับก็เอาไป 0.2 คูณ 0.2 นะเอาสูงนะครับ 1.2 เมตรนะครับต่อหม้อนะกดโอเคจากนั้นจิ้มที่ขอบครับด้านบนของฐานรากมันจะวางให้เราตรงกลางพอดีนะครับแต่ในกรณีนี้ครับผมอยากจะสร้างทีเดียวเลยครับก็ไปที่คอลัมน์อแล้วก็เลือก 1.2 กดโอเคสังเกตนะครับว่าถ้าเรามีเสาอยู่แล้วครับไอ้คอลัมน์อเนี่ยมันจะวางบนเสาเดิมดังนั้นเองนะครับเราจะต้องลบออกก่อนครับแล้วกดคอลัมน์อแล้วสร้างครับ 1.2 กดโอเคปึ๊บมันจะสร้างเสาทั้งหมดนะครับขึ้นมาตามแนวกริดของเราที่เรามีฐานรากอยู่คอลัมน์ออีกครั้งนึงครับเราเรียนรู้แล้วนะถ้าเราสร้างคอลัมน์ออีกมันจะวางบนเสาตัวเดิมครับเราก็ปรับไปเลยครับสูงหน่อยนะ 3.8 Enter ครับและเราก็จะได้เสาขึ้นมาตามภาพนี้ครับง่ายมากนะครับโอเคผมลบตัวนี้ทิ้งไปเลยนะไม่ใช้ละเพราะว่าเราก็จะสร้างคานเลยครับทันทีแน่นอนครับสร้างครับบีมเทียตัวไม่เอาครับเสียเวลาครับกดบีมออเลยนะครับแล้วก็หน้าตัดเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตได้เองครับก็ 0.2 คูณ 0.4 แต่ถ้าใครต้องการใส่ขนาดเป๊ะเลยก็ได้นะครับกดโอเคครับปุ๊บมันจะสร้างคานให้เราทั้งหมดทันทีครับซึ่งมันจะรวมถึงคานหลังคาด้วยนะด้านบนนะครับซึ่งอาคารของเรานี่เราใช้อาเสเหล็กนะครับนะไม่ใช้คานหลังคานะครับก็เลือกลบทิ้งไปครับเข้าใจไหมครับทุกคนไม่ยากเนาะเราสร้างคานฝากคานซอยนะครับบีม02 04เลือกบีมนะครับกดโอเคแล้วก็จิ้มสังเกตปลายเคอร์เซอร์นะถ้าเป็นลูกศรสีดำเนี่ยแปลว่าคำสั่งนี้ไม่ทำงานครับเราทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับบีมสีขาวแล้วเห็นไหมครับถ้าเคอร์เซอร์สีขาวเนี่ยแปลว่าคำสั่งทำงานนะครับนะคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งมันจะแบ่งครึ่งให้เราเลยนะครับคือถ้าคลิกข้างคานอย่างเงี้ยมันจะแบ่งครึ่งให้เราแบบนี้ครับซึ่งเราไม่เอานะครับบีมอีกครั้งหนึ่งครับบีมเอาใหม่ครั้งใส่อย่างลบไปครับกดอีกครั้งหนึ่งบีมโอเคจากนั้นคลิกตรงนี้ครับเดินทางเข้าเนาะคลิกถ้ามันไม่มีคานอยู่ครับอีกฝั่งหนึ่งครับมันจะสร้างออกมายืดออกมาแค่นี้ครับแล้วก็กดต่อแล้วก็คลิกตรงนี้ครับด้านข้างมันอยู่กลางใช่ไหมกดสเปซบาร์หนึ่งทีแล้วเราก็มูฟออกมาครับ
เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะอ่ะเราวัดดินะครับระยะเท่าไหร่อ่ะ1 เมตรพอดีบังเอิญนะบังเอิญ1 เมตรพอดีเพราะว่าเราเซตค่าตรงนี้เป็น1 เมตรจริงๆถ้าไม่ได้ก็สเกลเอานะครับอย่างเงี้ยยืดเอานะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนะครับต่อไปครับเราจะมาทำนะในส่วนที่เป็นตัวพื้นนะครับไอ้ตัวพื้นเนี่ยสแลบนะครับสแลบเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับ2 แบบนะครับแบบแรกก็คือสแลบวางบนคานบริเวณนี้ครับนะจะเอาแผ่นพื้นสำเร็จมาก่อนนะครับแล้วก็มาวางนะวางตามแนวของคานเงี้ยนะครับแล้วก็เทคอนกรีตทับหน้านะครับนะถ้าในแบบจะเรียกว่าพื้น PS นะครับนะจะมีอีกอันนึงก็คือพื้นแบบหล่อในที่ครับพื้น S นะครับนะสแลบนะซึ่งก็จะหล่อลงไปในแนวเนี่ยครับของคานด้านหน้านี้นะครับจะเป็นพื้นหล่อในที่แล้วก็ห้องน้ํานะครับเพื่อมันจะคือให้มันต่ำนะครับกว่าตัวอาคารนะครับนะแล้วก็ด้านนี้ก็คือพื้นมันก็จะกันซึมนะถ้าหล่อในที่มันจะกันซึมได้ดีกว่านะครับนะประมาณนี้เนาะนะครับเอารู้ง่ายแค่นี้ประมาณนี้พอนะครับก็ส่วนที่เป็นด้านหน้าเนี่ยจะต่ำกว่าตัวอาคารนะครับนะกันน้ําไหลเข้านะครับแล้วห้องน้ําก็เหมือนกันจะต่ำกว่า10 เซนนะครับอ่ะเริ่มแรกครับแบบนี้ครับไอ้ตัวพื้นด้านหน้าเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ใช้คําสั่งพื้นฐานเลยก็คือกดอาร์ซิเลียมครับแปะอย่างนี้ครับแล้วก็ผมดึงขึ้นนะ10 เซนครับจุดหนึ่งคือปกติต้องดึงลงนะแต่ผมดึงขึ้นครับเห็นไหมไอ้ตัวพื้นเนี่ยมันต้องอมไปในคานนะครับทุกด้านนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันจะล้วงเข้าไปในคานครับอ่ะคลิกดูครับคลิกขวาเมกรุ๊ปจากนั้นนะครับดึงลงไปข้างล่างแบบนี้ครับนี่เห็นไหมอย่างนี้ครับนี่คือถูกต้องนะพื้นหล่อในที่นะครับห้องน้ําก็เหมือนกันครับเราก็จะสร้างแบบนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาทุกคนดึงลงนะครับแต่ผมดึงขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดนะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ดึงลงครับแล้วก็ copy มาครับเรียบร้อยครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เรานะครับทำขึ้นมานะครับเป็นพื้นแบบหล่อในที่นะครับนะต่อไปครับจะเป็นพื้นแบบสแลบนะครับมาวางสำเร็จรูปมาวางบนคานนะครับจากนั้นเทคอนกรีตทับหน้าอีกทีหนึ่งมีไวเมทด้วยนะมีตะเหล็กตะแกรงด้วยเราก็ไปที่คําสั่งสแลบครับนะครับสแลบผมแนะนําว่าให้เราทําทีละอันลองดูว่าทำทั้งหมดเป็นยังไงนะถ้าผมสแลบออเลย10 เซนนะครับเห็นไหมมันก็จะไปทับตัวเดิมที่เรามีอยู่ครับนะครับนะอันดูนะให้เราเอาไปสแลบนะครับทีละตัวครับแล้วก็โอเคจากนั้นคลิกไปที่ขอบนะครับคือให้คลิกไปที่ขอบของตัวด้านที่ยาวที่สุดของแนวคานนะครับตรงนี้ครับคลิกเลยครับมันก็จะได้แผ่นสแลบขึ้นมาครับสังเกตนะครับว่าสแลบเนี่ยมันจะที่กึ่งกลางนี่มันจะชนกันอยู่เพราะว่ามันจะมีนะครับเหล็กหนวดกุ้งโผล่มานะครับระหว่างแนวนี้เพื่อหนีบนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนแนวที่มันอยู่ติดกับตัวเฉลียงนะครับเราจะสเกลออกมาครับเพราะต้องเทมาให้เต็มครับหลังคานครับสเกลขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ S scale ครับเรียบร้อยครับและนี่แหละครับโครงสร้างนะของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับนะซึ่งสังเกตนะครับว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับคลิกขวา Editing Info ครับจะเห็นนะครับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า Q Structure แล้วก็อยู่ในนะครับ Instant นะชื่อก็คือคอลัมน์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือชื่อก็คือนะครับคอลัมน์แล้วก็คานก็คือคานบีมนะครับแล้วก็อันนี้คือมีชื่อด้วยฟุตนะครับก็คือเอาง่ายๆถ้าเราชี้ครับก็คืออันนี้คือฟุตคอลัมน์บีมนะครับแล้วก็อันนี้คือสลับนะสลับโครงสร้างเองไม่มีชื่อนะครับแล้วก็อันนี้สลับนะครับอ่ะโอเคและตอนนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้นะครับการก
กําหนดข้อมูลให้กับฐานลากนะครับนะฐานลากซึ่งการสร้างฐานลากด้วยคอนกรีตสําเร็จด้วย QRC เนี่ยง่ายมากๆเลยครับ